รียมพบกับความสนุกครั้งยิ่งใหญ่2023 Wild Asia Carnival ภายใต้ชื่อไทยปาร์ตี้กับเทศกาลที่จะเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของไทยจีนผ่านงานดนตรีโดยจะจัดขึ้นในวันที่23กรกฎาคม2566นี้ที่เมืองเซินเจิ้นประเทศจีนWild Asia Carnival Thai Party จะทำให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์ด้านดนตรีที่สดใหม่โดยเตรียมความพร้อมไว้อย่างจุใจทั้งในส่วนการออกแบบการอัปเกรดเวทีในรูปแบบสุดพิเศษและเอฟเฟกต์ต่างๆที่จะทำให้ผู้ชมได้เพลิดเพลินไปกับประสาทสัมผัสที่หลากหลายตั้งแต่ภาพไปจนถึงแสงสีเสียงที่จัดเต็มและในครั้งนี้แฟนๆชาวจีนจะได้พบกับศิลปินสุดฮอตจากเมืองไทยที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งซึ่งนอกจากจะได้พบการแสดงสุดพิเศษที่ทุกๆศิลปินเตรียมมาร่วมสนุกกันอย่างเต็มที่แล้วนั้นยังมีอีกหลายๆกิจกรรมในส่วนของแฟนเบเนฟิตให้ได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นด้วยอย่างที่ทุกท่านจะมีเห็นกันมาบ้างเนาะสำหรับมิวสิกเฟสติวัลต่างๆที่เคยจัดขึ้นที่ประเทศจีนนะคะถ้าเป็นมิวสิกเฟสติวัลส่วนใหญ่เขาก็จะแค่แสดงโชว์แล้วก็กลับเนาะแต่ว่างานของเราในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมีการแอดออนเกี่ยวกับเรื่องแฟนเบเนฟิตเข้าไปเพราะอย่างที่ทุกท่านทราบว่าโอกาสที่ศิลปินไทยจะได้ไปทำกิจกรรมที่จีนเนี่ยก็ไม่ได้มีให้ทำบ่อยๆเนาะครั้งนี้ก็เป็นถือเป็นโอกาสดีที่แฟนๆของศิลปินน้องๆทุกคนก็จะได้มีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดน้องๆมากขึ้นไม่ใช่แค่ไปชมโชว์อย่างเดียวบริษัทจิม MTV นะคะตอนนี้ก็จะมีน้องภูวินนะคะน้องฟอร์ดน้องสัตว์ปางนะคะที่ตอบตกลงเข้าร่วมงานเนาะสำหรับจากช่องวันก็จะมีน้องต้าอู่น้องออฟโรดน้องเงินแล้วก็น้องโอมนะคะส่วนมีไมวายก็จะเป็นน้องโนอึนนะคะวาบีซาบีจะเป็นน้องซันต้าค่ะแล้วก็บอร์ดคาร์ไทยเทเลวิชันนะคะจะเป็นน้องต้าแล้วก็น้องโอมนะคะรวมถึงเพจซีดเอนเตอร์เทนเมนต์จะมีศิลปินจากวงปลั๊กไฟรวมถึงน้องมิกแล้วก็น้องแสงนะคะเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะเพราะว่าบริษัทเลยี่อะค่ะเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงที่ประเทศจีนอยู่แล้วนะคะเขาก็มีประสบการณ์ในการที่จัดงานมิวสิกเฟสติวัลใหญ่ๆมากมายในประเทศจีนค่ะรวมถึงมีพาร์ทเนอร์ที่จีนค่อนข้างเยอะมีคอนเนคชั่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เลยค่อนข้างให้ความไว้วางใจแล้วก็เชื่อถือที่จะเลือกร่วมงานกับบริษัทเลยี่ค่ะวิธีการทำงานระหว่างไทยกับจีนจะค่อนข้างแตกต่างกันเยอะอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้เวลาในการคอมมิวนิเคชันค่อนข้างเยอะรวมถึงระยะเวลาในการที่จะดีลศิลปินต่างๆอะไรเงี้ยน้องๆแต่ละท่านก็สเกจูค่อนข้างแน่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องใช้เวลาในการที่จะพูดคุยหรือว่าตกลงกันทั้งสองฝ่ายก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะอยากให้ศิลปินไทยไปสร้างชื่อเสียงที่ประเทศจีนมากกว่านี้ค่ะอยากให้ประเทศจีนเนี่ยรู้จักศิลปินที่มีความสามารถในประเทศของเรามากยิ่งขึ้นค่ะก็ขอบคุณเพสทีขอบคุณน้องน้ำแล้วก็ทางผู้จัดด้วยนะครับก็คือว่าเป็นเกียรติมากที่ได้เลือกโนอื่นจริงๆก็ติดต่อศิลปินท่านอื่นมาด้วยแต่เนื่องด้วยตารางเวลาไม่ได้เนาะก็เลยจะได้เป็นโนอื่นไปก็ยินดีที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็ได้ไปโชว์ให้เห็นว่าศิลปินของไทยมีความสามารถยังไงบ้างแล้วก็จีนเป็นประเทศที่แบบกำลังเพิ่งเปิดหลังจากโควิดมาเนาะเราก็เลยแบบว่าต้องไป explore อะไรประมาณนี้นิดนึง ประมาณนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับได้เลยยินดีค่ะโอกาสดีที่เราเพิ่มผ่านไปสอบน้องๆที่จีนใช่ต้องไปตกคนเพิ่ม น้องเตรียมโชว์ไปถึงไหนเลยไหมก็เตรียมไปแล้วครับก็คือมันจะมีเพลงที่เป็นของน้องเองแล้วก็จะมีเพลงที่เป็นเพลงฮิตๆอะไรประมาณนี้ที่เราคุยกับทางทีมงานไว้อยู่แล้วเดี๋ยวก็ต้องไปดูกันวันนั้นว่าจะเป็นยังไงนะครับค่ะจากช่องวันนะคะอันดับแรกก็คือต้องขอขอบคุณทีมผู้จัดนะคะที่เชิญชวนน้องต้าอู่กับน้องออฟโรดเนี่ยที่ไปร่วมงานด้วยค่ะอย่างที่รู้กันว่าต้าอู่กับออฟโรดเนี่ยเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นไอดอลมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยเราก็อยากจะโชว์ศักยภาพน้องเนี่ยค่ะทั้งสองคนนะคะให้กับชาวโลกได้เห็นด้วยอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือว่าตอนนี้น้องต้าอู่เขากำลังจะมีซีรีส์ที่รีเลทกับอะไรที่เกี่ยวกับจีนๆด้วยก็ค่อนข้างจะเป็น perfect match นิดนึงในครั้งนี้ที่เราจะได้ไปสู่ประเทศจีนนะคะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับน้องต้าอู่น้องออฟโรดนะคะครั้งนี้จะเป็นการที่ไปสู่ต่างประเทศเป็นครั้งแรกด้วยสำหรับน้องทั้งสองคนเพราะฉะนั้นทีมงานค่อนข้างตื่นเต้นมากๆนะคะแล้วก็ตัวน้องเองก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็เราก็มีการเหมือนจัดเตรียมโชว์ไว้แบบจัดเต็มมากแล้วก็มีเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนๆชาวจีนด้วยค่ะ
นะคะก็ขอบคุณผู้จัดงานทุกท่านมากๆนะคะทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งจีนก็ทั้งป้ากับโอมก็เป็นอีกแนวดนตรีนึงน่าจะเป็นทางเลือกแล้วก็คิดว่าศิลปินที่บนเวทีเนี่ยมีความหลากหลายมากเลยคิดว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้น่าจะต้องสนุกมากๆแล้วก็น้องสองคนก็จะเตรียมโชว์ที่สนุกๆไปผักทุกคนค่ะแล้วก็อยากให้แฟนๆมาดูกันเยอะๆนะคะ不好意思，因为我不会说泰文，我的翻译会不会给大家翻译一下？因为在中国会有非常多的音乐节，但是我们这一次的精英亚洲嘉年华泰 Party 其实是主在打造一个全亚洲第一个在泰国地区以外全部采用泰国艺人作为演出嘉宾的音乐节，所以和以往的音乐节会有一些不同。我们希望通过音乐为桥梁，然后更进一步促进中泰文化的一个交流。ก็คืองานของเราจะมีประเด็นพิเศษก็คือเราพยายามสร้างงานแรกในอาเซียที่มีศิลปินทั้งหมดเป็นศิลปินไทยซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่สามารถเรียกเปลี่ยนความรู้หรือว่าวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทยแล้วก็เป็นศิลปินไทยทั้งหมดที่เราได้รับเชิญก็อยากฝากว่างานไทยปาร์ตี้นะคะเดี๋ยวจะมีจัดอีกเร็วๆนี้ครั้งถัดไปนะคะยังไงฝากครั้งนี้ไว้ด้วยให้กำลังใจน้องๆทุกท่านที่จะได้ไปโชว์ที่จีนครั้งนี้ร่วมกันนะคะรวมถึงฝากติดตามครั้งถัดไปของไทยปาร์ตี้ด้วยค่ะงานนะคะจัดขึ้นที่ Window of the World นะคะเมืองเซินเจิ้นประเทศจีนค่ะส่วนถ้าแฟนๆอยากจะไปร่วมงานใช่ไหมไปร่วมชมงานใช่ไหมคะอันนี้คือจริงๆเขาขายในแพลตฟอร์มของจีนครับไทยแฟน can go and buy the ticket right โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนะขออนุญาตอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องการขายบัตรไว้ในแฟนเพจของ Passive Entertainment นะคะแฟนๆทุกคนสามารถไปติดตามได้ค่ะ